ตกลงว่าเดี๋ยวคุณจะไปลาวคุณจะเข้าใจคุณว่าไงนะฮะก็บอกอย่างนี้ก็ระวังไว้แบบนี้นะครับแค่นั้นแหละที่จะเตือนนะฮะอันนั้นก็นะช่วยกันส่งข่าวกันแล้วกันนะครับอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะสถานการณ์บางทีข่าวเนี่ยในสถานการณ์ที่เราเป็นฝ่ายค้านหรือปี53นะเราผ่านสถานการณ์เป็นตายเท่ากันเราอยู่ในท่ามกลางสมรภูมิรบจริงๆพี่น้องแสดงไม่เคยกลัวแต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้เองแยกแยะสถานการณ์ให้ตกครับนะถ้าอยู่บ้านนี่เงี่ยหูฟังแล้วตั้งสตินะครับเพราะว่าเราผ่านมาเยอะแล้วเรื่องแค่นี้มันน่าจะผ่านกันได้แต่ก่อนเราไม่มีเจ้าหน้าที่นะอย่าลืมตอนนี้เรามีแล้วเราต้องใช้เจ้าหน้าที่ให้เป็นครับเราใช้เรามาเรื่องพรบนิรโทษกรรมสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีการเอาข่าวไปทำไปเล่นกันจนอาจจะเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็พยายามจะส่งข่าวพยายามจะทำทุกวิถีทางนะให้เกิดความสับสนขึ้นอย่างเช่นคุณวรชัยเนี่ยไปสัมภาษณ์นิดนึงต้องบอกอย่างนี้พี่เงาะนี่แหละไปสัมภาษณ์จริงแกไปสัมภาษณ์หลายรายการเลยนะตอนนี้ทีนี้ที่แกไปสัมภาษณ์เนี่ยหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ฝั่งเราเนี่ยมันก็หยิบเอาตัวนี้ไปจั่วหัวนะฮะแล้วก็รายละเอียดของคำสัมภาษณ์ผมไม่รู้ตัดทอนหรือไม่แต่ข่าวนี้มันออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเวลาอ่านข่าวนี้ปั๊บผมว่าทหารไม่ค่อยสบายใจอ๋อครับครับนี่ไงผมบอกแล้วไอ้นี่อยู่กลางใช่ไหมนั่งนิ่งใช่ไหมกูเขย่าเผื่อมึงจะเทมาฝั่งกูถ้ามึงเทฝั่งกูกูชนะเลยทหารก็เชื่อข่าวลือเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้ใช่ไหมนะแต่ว่าอันนี้ผมเชื่อว่าไม่มีผลกับทหารระดับใหญ่หรอกแต่มันจะมีผลระดับทหารระดับเล็กเขาพาดหัวข่าวว่าไงรู้ไหมวรชัยยันร่างพรบไม่นิรโทษให้ทหารนะครับซึ่งในที่สุดพอเนื้อข่าวใช่ฮะพอคุณไปถามคุณพี่เงาะวรชัยต้องตอบแบบนี้พี่เงาะบอกว่านั่นนี่ให้ทหารใช่ไหมบอกพรบฉบับนี้ไม่มีเนื้อหาตรงไหนที่เขียนนิรโทษกรรมให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหรือเจ้าหรือทหารเลยครับนะครับตอนนี้ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ทหารเลยสักคนเดียวถูกดำเนินคดีแล้วจะไปนิรโทษกรรมทำไมนะครับนี่เข้าใจความหมายไหมเข้าใจฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าแต่มันไปจั่วหัวว่าไงฮะไม่นิรโทษกรรมทหารทั้งที่ในเนื้อหาข้างในเนี่ยพี่เงาะพูดไว้แบบนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เขียนคืองี้ที่พี่เงาะพูดเนี่ยนะก็บอกว่าพรบฉบับนี้เนี่ยนิรโทษจะให้กับผู้ชุมนุมทุกเสื้อสียกเว้นแกนนำหรือผู้ระดับสั่งการนะฮะอย่างคดีเผาสารกลางเนี่ยได้นิรโทษกรรมก็เนื่องจากความเป็นจริงที่คนแสดงไม่ได้เผาเพียงแต่ไปยืนดูเหตุการณ์อะไรต่างๆนี่บ้าไปสุดท้ายสรุปก็คือนิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนถามว่าทหารที่ปฏิบัติการนั้นเกี่ยวไหมในพรบฉบับนี้ตอนนี้ไม่ได้อ้างถึงไม่ได้พูดถึงพรบฉบับไม่พูดถึงจริงฮะครับแต่ว่าทหารที่งบกำลังจะบอกว่าทหารเนี่ยระดับปฏิบัติการเนี่ยไม่ต้องยุ่งอยู่แล้วถูกต้องครับไม่ต้องเกี่ยวกับพรบฉบับนี้อยู่แล้วสบายใจได้ฮะเพราะว่ามันมีกฎหมายอาญายกเว้นอยู่แล้วครับในประกาศพรบฉุกเฉินในตอนนั้นนะครับผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ของหมายถึงเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติการนั้นนะมีอำนาจตามพรบคุ้มครองอยู่แล้วอยู่แล้วฮะเพราะฉะนั้นพรบแบบจริงฮะพรบแบบนี้ไม่ได้คุ้มครองทหารครับถูกฮะทีนี้หนังสือพิมพ์ก็จับไปแค่นั้นบางทีทหารระดับล่างเกิดไม่เข้าใจถูกไหมฮะครับก็จะเป็นผลงานที่ไปรวมตัวพวกเขาไปต่อต้านพรบฉบับนี้ซึ่งในที่สุดแล้วพรบฉบับนี้เนี่ยมาถึงตรงนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะมาค้านเลยครับพยายามปั่นไอ้ตรงนี้ขึ้นมานะอีกนิดนึงแล้วผมบอกว่าอย่างนี้นะผมมองประชาธิปัตย์นะวันนี้เขาไม่มองการเลือกตั้งแล้วนะพี่บับเขามองถึงการล่มรัฐบาลแล้วก็เกิดสุญญากาศและตั้งนายกขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะฮะเขาไม่ได้มองการที่นายอภิสิทธิ์เคยพูดว่าอะไรนะนายชวนเคยพูดศรัทธาระบบรัฐสภาอะไรเนี่ยนะขี้งัวบูชิดนะครับจริงๆฮะเพราะว่าขณะนี้ที่คุณปฏิบัติอย่างเช่นคุณมาต้านพรบฉบับนี้เนี่ยครับคุณกำลังสูญเสียคะแนนเสียงของคนเสื้อเหลืองด้วยนะคุณชวนหลีกภัยพูดทุกครั้งว่าศรัทธาในระบบรัฐสภาเนี่ยครับกลับไปดูสิครับช่วงนั้นประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับแกจะศรัทธาทุกครั้งแต่พอเป็นฝ่ายค้านผมไม่เคยหลังจากนั้นไม่ใช่นะฮะผมไม่ศรัทธาผมไม่ได้รับรายงานก็ว่าอย่างนั้นแล้วทุกอย่างที่ทำวันนี้เนี่ยก็คือว่าในเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยวันนี้มีคนวิเคราะห์แล้วว่าตั้งแต่ประชาธิปัตย์ในเดินโง่กินเหยื่อพรรคเพื่อไทยไปโดยตลอดนะครับตั้งแต่เรื่องจำนำข้าวนะจำนำไม่จำนำ11,000-12,000ในที่สุดขณะนี้คะแนนเสียงชาวนาเนี่ยแล้วมันไม่ได้มีแต่ภาคเหนือภาคอีสานที่ไหนละชาวนาคุณรู้ไหมฐานเสียงไม่ฮะฐานเสียงหลักๆประชาธิปัตย์คือภาคกลางเงี้ยอ๋อใช่ไหมฮะพิษณุโลกเงี้ยสุโขทัยเงี้ยอ้วกแตกอ้วกแตนกันแล้วครับงานนี้เพราะตรงนั้นเนี่ยเขารวยกันทั้งนั้นนะครับแถวๆนั้นน่ะอยุธยาผมลงไปเนี่ยสิงห์บุรีเนี่ยชาวนาแฮปปี้กับโครงการ 15,000 บาทแล้วคนที่จะทำให้แฮปปี้คือไอ้พรรคเนี้ยครับนี่แหละสูญเสียคะแนนเสียงครับเสร็จแล้วเรื่องอะไรต่อฮะน้ำท่วมอ่ะตอนเนี้ยบางพื้นที่น้ำท่วมแล้วคุณไปยื่นอะไรเรื่อง
3.5 แสนล้านเรื่องนโยบายน้ำจัดการน้ำคุณไปสต็อปเขาซะอีกขณะนี้ก็ออกมายอมรับเต็มตัวแล้วว่าอยู่ข้างหน้าขณะที่เมื่อก่อนอยู่ข้างหลังส่วนที่ลิ้นทองกุลก็พูดเมื่อคืนนะชัดเจนมากนะฮะแล้วถีบประชาธิปัตย์ออกข้างหน้าเลยส่วนที่พูดเมื่อคืนน่าสนใจอย่างหนึ่งครับส่วนที่ลิ้นทองกุลนะครับท้านะใช้คำพูดท้าเลยว่าคุณสุเทพเทพสุบรรณคุณแน่จริงคุณออกมาทำประเมินสถานการณ์สองท่านเนี่ยไก่กับงูฮะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ส่วนที่ออกรายการเมื่อคืนนี้นะครับรายการคุยทุกเรื่องกับส่วนที่ก็บอกว่าเขาเนี่ยรู้จักประชาธิปัตย์เนี่ยผมเอาทั้งชุดเลยย่อๆมาย่อๆมาเดี๋ยวก่อนจะเข้าตรงนั้นตัวเนี้ยก่อนที่คุณสนธิจะพูดนะเขาบอกว่าจะมีของขวัญพิเศษให้วันนี้วันเกิดอภิสิทธิ์เวชชีวะแล้วก็ไม่มอบให้เต็มๆเลยฮะครับสนธิลิ้มทองกุลบอกในรายการคุยทุกเรื่องสนธินะเขาบอกว่าตนกับพระประชาธิปัตย์เนี่ยรู้จักลึกซึ้งกันมากนู่นตั้งแต่นู่นนะฮะโทษเงาสักการะรู้จักมาตลอดนะฮะสุดท้ายพอประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะตัวเองคิดว่าบ้านเมืองจะดีขึ้นอุตส่าห์เตือนหลายเรื่องเรื่องแรกที่พันธมิตรเริ่มเคืองประชาธิปัตย์สนธิบอกหมดเลยเปิดใจอะเมื่อคืนนี้นะฮะหลายๆคนอาจจะเอ๊ะมันเคืองกันเรื่องอะไรเมื่อคืนสนธิเปิดหมดนะก็บอกว่าที่เคืองหลายเรื่องเนี่ยเพราะประชาธิปัตย์เนี่ยนะเขาเนี่ยเตือนหลายเรื่องแต่ประชาธิปัตย์ที่ก็พลิ้วไปเรื่อยๆจนกระทั่งพลิ้วไม่ออกในกรณีวีระสมความคิดเนี่ยนะฮะเรื่อง MOU 43สุดท้าย MOU 43นี่คือผลงานประชาธิปัตย์ใช่ไหมนี่ไงสนธิเรื่องของคนบอกอยู่นี่ไงเต็มๆเลยนี่ไงเสร็จแล้วที่รับไม่ได้ก็คือไปทำให้คนอย่างวีระและนางสาวราตรีต้องติดคุกทั้งที่ยืนอยู่ในแผ่นดินไทยจำได้ไหมฮะเรื่องเค้นเส้นเขตแดนจำได้ไหมที่โทรศัพท์ไปนี่ผมถึงบอกว่าโยงไปถึงเรื่องงานยกแผ่นดินให้เขมรเนี่ยเคยเราเคยวิเคราะห์ไปในรายการจำได้ไหมครับยืนอยู่ในแผ่นดินไทยแท้ๆดันไปโทรศัพท์บอกนายกให้นายวิพนิษฐ์วิกิจเศษโทรหานายกบอกคิวบอกนายกด้วยขณะนี้กำลังเข้าแดนเขมรแล้วก็มึงยืนอยู่ในแผ่นดินไทยมึงไปบอกเข้าแดนเขมรนะฮะนี่สนธิกระตอกให้แล้วฮะวีระสงต้องติดคุกทั้งที่ยืนแผ่นดินไทยหรือสมมุติจะยืนอยู่แผ่นดินเขมรก็ต้องสู้ให้คนไทยสนธิพูดอย่างนี้นะฮะแต่สู้ไหมไม่สู้เลยครับสุดท้ายแล้วที่ปวดใจที่สุดคือปล่อยให้จับแต่ไปวิ่งเต้นปล่อยนายพนิษฐ์ออกมาคนเดียวชัดเจนนี่คือหนึ่งเรื่องนะที่พันธมิตรเขารู้สึกว่าเจ็บปวดกับประชาธิปัตย์เขาบอกว่าเรื่องพี่น้องที่ตายวันที่7ตุลาด้วยจะยังไงก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นเหตุผลยังไงก็แล้วแต่ตอนวันนั้นประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลครับเขาบอกว่าประชาธิปปปชชี้มูลไปที่พลเอกวัชพัชรวาทนะฮะใช่ตอนนั้นนะฮะตอนนั้นแต่ว่าจริงเบื้องลึกเนี่ยเขาบอกว่าพัชรวาทเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวพันโยงไปหาเรื่องที่นายสนธิโดนยิงเพราะว่าอย่างนั้นแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายมันถึงแค้นใช่มันจะรอดมันจะไหวได้นะแล้วมันก็โยนไปหารัฐบาลประชาธิปัตย์วันนั้นซึ่งตรงเนี้ยผมเห็นค้างกับส่วนที่ประชาธิปัตย์วันนั้นก็คงจะรู้ว่าที่คุณทำเนี่ยถามว่าวันที่7ตุลาเนี่ยคนที่เสียชีวิตเรามันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วหลักฐานนะฮะว่าคุณตายด้วยระเบิดปิงปองอ่ะนะครับใช่เหรอเฮ้ยมันมีเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการแพทย์คนหนึ่งนะอ๋อเหรอบอกว่าไงยืนยันว่ามันเป็นไอ้นี่นะแก๊สน้ำตานะเหรอฮะระดับด็อกเตอร์ยืนยันเลยนะผมดูน้องโบคนเดียวพอเอาละไอ้คนยืนยันไม่เกี่ยวใช่ไหมเอายืนยันคนไหนฮะต้องบอกเป็นเคสหมอเลยนะหมอรวมไม่ได้นะหมอไม่ยืนยันถ้ารวมแปลว่าน้องโบเนี่ยน้องโบนี่ถ้าตายด้วยการยิงแก๊สน้ำตาครับป้องแผลน้องโบนี่อย่างนี้หมดเลยนะครับทั้งแถบนี่เลยเข้าจักรแร้นี่นะฮะถ้าดูชันสูตรคุณเห็นชันสูตรคุณรู้เลยครับคือถ้าโดนยิงน้องโบต้องกางแขนอยู่อย่างนี้แล้วลูกมาปุ๊บน้องโบหนีบพอดีทุบพอดีเลยฮะมันเกิดขึ้นได้ง่ายไหมแหมกางแขนยิงปุ๊บหนีบเลยแล้วถึงระเบิดมันถึงได้เป็นแผลงี้ใช่แต่จริงหลักก็คือว่าเขาหนีบระเบิดปิงปองอยู่แล้วล้มลงนะฮะครับนั่นแหละเป็นแล้วก็แผลอะไรสรุปแต่ผมไม่อยากไปนอกประเด็นมากแต่เรื่อง7ตุลาเนี่ยคุณอย่ามาโกหกประชาชนอีกนะฮะว่าเป็นฝีมือของตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่ตำรวจวันนั้นเสียบาดเจ็บสาหัสหลายคนเสียชีวิตมีไหมไม่มีฮะไม่มีนะมี2คนนี้ที่บาดเจ็บเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละครับสุเทพแล้วไม่ยอมปลดตามที่สนธิต้องการแต่อันนี้คุณชัยอิทธิพลกดขี่เขานะฮะพูดถึงกรณีที่สุเทพประกาศพร้อมนำมวลชนต่อต้านพรบนิรโทษกรรมอันนี้นะฮะหากผ่านวาระ3สนธิบอกว่าตนอยากให้นายอภิสิทธิ์สุเทพทุกคนในพรรคประชาธิปัตย์ลาออกจากส.ส.ทั้งหมดแล้วมาร่วมชุมนุมกับประชาชนแล้วนั่นคือการเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างแท้จริงถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะสนธิบอกลาออกเลยเพราะการที่สู้ในสภายังไงกูก็รู้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วคืออย่างเงี้ยสนธิเนี่ย
ไม่เชื่อในศักยภาพการนำของประชาธิปัตย์ครับแต่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยพยายามจะดึงมวลชนทุกคนรวมถึงไอ้นี่ด้วยพันธมิตรด้วยเข้ามาขับเคลื่อนไล่รัฐบาลนี้ตอนนี้สนธิลิ้มทองกุลก็ประกาศว่าถ้าจะมาร่วมกับ ASTV มาร่วมกับมวลชนพันธมิตรเนี่ยให้ประชาธิปัตย์ลาออกจากเป็นส.ส.แล้วมาร่วมเราเลยไม่ต้องประชุมไม่ต้องประชุมลาออกเลยจากเป็นส.ส.เลยนะแล้วก็มาร่วมต่อสู้กันทางเหมือนประชดอ่ะมึงให้กูสู้เยอะแล้วมึงมาเลยอ่ะคุยประเด็นนี้ก่อนคิดว่าเขาละกล้าลาออกไหมไม่ฮะเพราะเดี๋ยวต้องฟังให้จบก่อนนะฟังจบจะรู้เลยว่าเขาไม่กล้าลาออกตรงนี้ผูกติ่งไว้นิดนึงนะผูกติ่งได้ผูกติ่งไว้นิดนึงอันนี้ขำเยอะเลยส่วนที่บอกว่ากับคือยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าแพ้วาระสามจะสู้ไปทำไมนี่นะฮะเขาอาจจะศรัทธาระบบรัฐสภาก็ได้คุณสุนทรีสู้ใหม่ต้องหาวิธีสู้ใหม่ซึ่งมี2ทางหนึ่งนิ่งเฉยไปเลยหรือว่า2ลาออกมาอยู่กับประชาชนนะฮะแล้วเปรียบเทียบพรรคประชาธิปัตย์บอกเหมือนไดโนเสาร์อ่ะนะฮะสู้ไปก็รู้ว่าแพ้ยังต้องสู้อยู่นั่นน่ะนะใช้วิธีเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะสูญพันธุ์เขาสักวันประมาณนี้จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นนายสุเทพหรือพรรคประชาธิปัตย์พูดเลยว่าที่ชวนประชาชนออกมาโค่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยวัตถุประสงค์มันอยู่ตรงไหนเอออันเนี้ยพูดแทนหน่อยเลยผมบอกส่วนที่ให้ก็ได้ผมบอกส่วนที่ให้ก็ได้อยู่ตรงไหนถ้าพรบนี้ไม่นิรโทษกรรมแกนนำอภิสิทธิ์มันไม่เห็นด้วยมันเป็นแกนนำมันต้องให้นิรโทษกรรมคุณส่วนที่คุณไม่รู้ติ่งของมันติ่งมันใช่ไหมถ้าบอกนิรโทษกรรมไปถึงแกนนำนะยกเว้นทักษิณนะมันกระโดดชู2นิ้วเลยสองมือเลยมันเชียมันก็โดน ICC เอ้าก็ทำไมฮะมันต้องนิรโทษกรรมมันนี่เรามองตรงๆนะอย่ามองวันนี้เราไม่รู้เพราะเขาก็ไม่เคยบอกเขาบอกว่าต่อต้านพรบนิรโทษกรรมและขณะนี้ก็พูดอะไรไม่ออกแล้วมันนิรโทษกรรมสุดท้ายนิรโทษกรรมใครบ้างเสื้อเหลืองด้วยนะเสื้อเหลืองเสื้อแดงประชาชนวันนี้สนธิไม่ร่วมเนี่ยเพราะเรื่องนี้ด้วยนะใช่คือถ้าสนธิไปร่วมเนี่ยคนเสื้อเหลืองที่โดนอยู่เขาจะว่าไงคุณสนธิก็เห็นกับมวลชนคนเสื้อเหลืองพี่น้องเขาอะถูกไหมจริงๆอะเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่เคยบอกเลยว่าถูกอยู่ไหนเพื่ออะไรถ้าบอกว่าเพื่ออะไรอะถ้าคุณมาคุณบอกว่าจะปฏิรูปทางการเมืองถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณสนธิบอกต้องลาออกต้องลาออกมาลาออกจากสสมาเดินมาเดินเลยเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงการเมืองกับเขาไงจะได้เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแต่ปรากฏว่าไม่ออกถ้าไม่ออกเนี่ยก็แสดงว่าที่ทำเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพียงแค่ยุยงส่งเสริมให้พันธมิตรออกมาก็เพียงแต่ต้องการสลับขั้วการเมืองเท่านั้นหวานส้มลนหวานชุลมุนการรัฐประหารต่างหวังทางการเมืองเท่านั้นหวังอะไรทำนองนี้ไงเพราะว่ามันมีอย่างหนึ่งที่เห็นว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นมาจากการเลือกตั้งเป็นส.ส.ไงครับตอนนี้เมื่อกี้ไอ้ติ่งผูกเมื่อกี้คุณโด่งสรุปรู้ยังวัตถุประสงค์คืออะไรก็เมื่อกี้ไงมันไม่นิรโทษกรรมแกนนำไงประชาธิปัตย์แล้วก็พันประชาธิปัตย์เห็นด้วยเพราะมันเป็นแกนนำไอ้สองตัวเนี้ยถ้ามันบอกนิรโทษกรรมแกนนำมันเห็นด้วยแต่มันไม่ได้อ้างประชาชนเห็นไหมตอนนี้ไอ้ติ่งเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าสนธิลิ้มทองกุลท้าประชาธิปัตย์ให้ลาออกมาเป็นประชาชนเนี่ยคุณนึกถ้าอภิสิทธิ์วิชาชีวะเป็นประชาชนไม่เป็นส.ส.อันแรกเลยที่มันกลัวมากที่สุดอะไรฮะคดีเป็นค้างอยู่นะยังไม่ต้องคดีครับเรื่องจริงอย่างหนึ่งเรื่องอะไรครับรถประจำตำแหน่งมันจะเปลี่ยนจากรถกันกระสุนเป็นรถธรรมดาอ๋อมันกลัวตรงนี้มากนะฮะแล้วอะไรนะครับโศกนาฏกรรมจะเกิดไม่มีใครยิงเขาหรอกครับมันจะโดนขี้เอาง่ายๆเลยเพราะตอนนี้ตำรวจคุ้มกันจะไม่มีนะตำรวจคุ้มกันไม่มีคุณเป็นประชาชนแล้วก็สารพัดหลักฐานสารพัดคดีที่มึงใช้เอกสิทธิ์การเป็นส.ส.เนี่ยจะหายไปในบัตรดลจะต้องมานั่งคุยประกันกับศาลกันคราวนี้แหละพวกแตกคราวนี้แหละ